โอ้ตกใจเยอะมากนี่มันอะไรกันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้เหรอโอ้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวนะครับสำหรับคนที่แพ้อากาศแบบผมครับอีกปัญหาหนึ่งเลยนะก็เรื่องของไรฝุ่นนั่นเองครับผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้อากาศมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็หาเหตุผลไม่เจอเลยนะว่าทำไมเนี่ยเราถึงมีน้ำมูกตลอดเวลาครับจนโตมาจนย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยฝุ่นมันน้อยกว่ากรุงเทพเยอะมากครับแต่ยังไงก็ตามครับฝุ่นมันก็มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยก็มีอยู่ทุกที่ด้วยโดยเฉพาะที่นอนเราครับแล้ววันนี้ครับผมมีวิธีกำจัดไรฝุ่นง่ายๆครับกับตัวนี้เลยโฮมุเครื่องดูดไรฝุ่นครับถ้าอยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอไปกดสั่งกันได้เลยครับจริงเครื่องดูดไรฝุ่นเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ใช้เครื่องฟอกอากาศของเจ้าสัวแล้วเนี่ยก็มั่นใจกับบริษัทนี้มากๆครับก็เลยเอาเครื่องดูดไรฝุ่นมาอีกตัวนึงนะและตัวนี้เนี่ยก็ชื่อแบรนด์ว่าโฮมุครับสั่งมาจากบริษัทเจ้าสัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวแกะกล่องก่อนนะในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ใบรับประกันครับจากบริษัทเจ้าสัวนะครับแผ่นกรองแบบนี้มาให้เรานะครับแล้วก็มีไม้กวาดเล็กๆครับสำหรับทำความสะอาดแผ่นกรองนะฮะนี่ครับสำหรับเครื่องดูดไรฝุ่นโฮมูครับหน้าตาเนี่ยโอ้โหหล่อมากครับเหมือนออกมาจากหนังสตาร์เทรคเลยเรามาดูตัวเครื่องดูดไรฝุ่นโฮมูกันดีกว่านะครับข้างบนเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดครับสายมาเนี่ยยาวประมาณ5เมตรนะครับดูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกล่องใส่ขยะนะครับหรือว่ากล่องเก็บฝุ่นนั่นเองครับซึ่งเขาก็จะมีฟิลเตอร์มาให้เราด้านในอีก1ตัวนะครับรวมฟิลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาให้เรามาเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับการเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถจับตัวแผ่นกระดาษสีฟ้านะครับเพื่อดึงแผ่นกล่องออกมาครับนี่ครับแบบนี้ง่ายๆครับสำหรับตัวกระป๋องเนี่ยเราสามารถเอาฝุ่นไปเททิ้งนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดตากให้แห้งได้เลยที่ตัวเครื่องครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ด้านล่างครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเป็นเหมือนหนามเตยนะครับเป็นแปลงไว้สำหรับฝุ่นมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีตัวปากดูดตัวนี้แล้วที่เครื่องเนี่ยจะมีตัวล้อที่เป็นล้อสปริงแบบนี้นะครับเวลาเราถูพรมถูโซฟาเนี่ยมันก็จะปรับไปตามรอนของผ้านะซึ่งทำให้แบบตัวปากเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันแนบสนิทกว่านะครับแล้วที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นหลอดไฟ UV นะครับสำหรับฆ่าเชื้อนะซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ลึกถึง 253.7 นาโนเมตรและเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับเสียงเบามากครับแค่75เดซิเบลเท่านั้นเองส่วนด้านหลังครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นช่องปล่อยความร้อนนะครับฆ่าเชื้อระบบ Power Dry ครับสำหรับเจ้าเครื่องดูดไรฝุ่นโฮมูตัวนี้นะครับก็กินไฟอยู่ที่400วัตต์ครับความจุของกระบอกเก็บไรฝุ่นเนี่ยอยู่ที่ 0.5 ลิตรครับหรือว่าครึ่งลิตรน้ำหนักก็เบามากครับ 1.7 กิโลครับไม่ถึง2กิโลเลยนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าต้องบอกก่อนครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ชอบใช้เบาะผ้ามากกว่าเบาะหนังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโซฟานะครับแล้วก็พรมนะฮะจะมีเยอะมากครับในบ้านนะครับแม้กระทั่งในรถเนี่ยผมก็ใช้เบาะผ้านะแล้วอยากจะให้ดูในห้องนอนครับนะห้องนอนเนี่ยก็ค่อนข้างอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับแดดมันส่องถึงแหละในช่วงเย็นนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอกับการฆ่าเชื้อบนที่นอนนะครับหรือว่าฆ่าไรฝุ่นบนที่นอนเนี่ยครับแล้วก็เตียงลูกคนเล็กเนี่ยก็จะอยู่ในซอกกำแพงแบบดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงของลูกชายคนเล็กเนี่ยก็จะแทบไม่โดนแดดเลยครับแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังจะซื้อครับต้องสงสัยแน่ๆครับว่าเครื่องดูดไรฝุ่นโฮมูตัวนี้เนี่ยจะหาอะไรยากไหมนะครับหรือว่ารับประกันยังไงนะครับสำหรับตัวแผ่นกรอง HEPA ตัวนี้นะครับเขาขายอยู่แค่199บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสั่ง2อันพร้อมกันเลยนะครับเหลือแค่300บาทนะแล้วก็ส่วนหลอด UV เนี่ยนะครับก็ขาย199เหมือนกันนะครับต่อ1หลอดนะครับแต่ถ้าเกิดใครสั่ง2หลอดพร้อมกันนะครับผ่านเจ้าสัวก็รับไปเลยครับ2หลอดในราคา300บาทเท่านั้นเองครับที่สำคัญคือตัวเครื่องนี่รับประกัน1ปีด้วยนะครับและนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยครับกับที่ผมนั่งอยู่บ่อยๆมากๆนะในบ้านนะครับก็คือส่วนที่เป็นโซฟาครับซึ่งโซฟาตัวนี้เนี่ยอายุมันก็เยอะแล้วนะมันประมาณ15ปีแล้วครับแล้วก็มันเป็นเบาะผ้าที่เป็นฟองน้ำดังนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยมันเก็บฝุ่นไว้เยอะมากจะตบเท่าไหร่ฝุ่นก็ไม่หมดสักทีครับและที่กังวลมากๆครับลูกๆชอบมานอนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เป็นน้ำมูกฟุดฟัดกันตลอดเวลาครับนั่นก็คือมันน่าจะมีไรฝุ่นนั่นเองดังนั้นครับวันนี้ผมจะลองใช้เครื่องดูดไรฝุ่นโฮมูนะครับในการดูดนะให้ดูก่อนเลยนะตอนนี้ก็คือในเครื่องเนี่ยนะครับยังไม่ได้ดูดเลยนะยังไม่มีแบบสะอาดใหม่เอี่ยมเลยนะครับแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูดให้ดูเลยนะครับทีนี้ผมจะกำหนดพื้นที่นะครับเอาแค่นะครับประมาณ1ตารางเมตรก็พอนะครับ1ตารางเมตรก็คือพื้นที่แค่ครึ่งเบาะอันนี้นะครับ
เราลองแกะดูนะครับพื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรนะครับที่เราคิดว่ามันมีฝุ่นน้อยแล้วนะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมเนี่ยครับจะเป็นฝุ่นเล็กๆนะครับที่เราไม่ค่อยสังเกตเห็นหรอกเพราะเราคิดว่าเบาะของเราเนี่ยมันก็สะอาดประมาณนึงแล้วนะนะครับเนี่ยครับที่จะติดที่กรองเห็นไหมนี่ทีนี้เดี๋ยวจะเริ่มไล่ดูดทั้งบ้านเลยนะครับอยากจะให้ดูนะครับการทำงานของแสง UV นะไม่ใช่ว่าเราเปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยแสง UV จะทำงานนะไม่ทำงานนะครับเราจะต้องเอาตัวไปหน้านะครับนี่นะนอกจากจะเราจะมีเครื่องดูดไรฝุ่นในห้องแล้วนะครับผมแนะนำเลยนะถ้าใครแพ้อากาศเนี่ยให้มีเครื่องฟอกอากาศในห้องด้วยยิ่งช่วงนี้เนี่ยครับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเยอะมากสังเกตนะครับว่าอินพุตเครื่องเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ประมาณ20ต้นๆนะครับหรือประมาณ10กว่าๆนะครับแต่พอเอาท์พุตเนี่ยมันเหลือแค่นี้เองครับ 0.2 นะครับอ่ะทีนี้ผมจะแกะให้ดูนะครับว่าฟิลเตอร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสภาพนี่คือสภาพนะครับเครื่องฟอกอากาศหลังจากใช้งานมาแค่1สัปดาห์เห็นไหมโอ้โหฝุ่นบานเลยในห้องหลังจากที่เราดูดไรฝุ่นกันไปทั้งบ้านนะครับนี่ฮะจะให้ดูในกล่องนะครับโอ้ตกใจเยอะมากนี่มันอะไรกันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้เหรอโอ้นี่ครับจะให้ดูครับหลังจากผมดูดไรฝุ่นไปนะครับกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่เป็นผ้าของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่นอนผมที่นอนลูกนะครับแล้วก็โซฟาครับนี่เออน่ากลัวจังเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากได้เครื่องดูดไรฝุ่นนะครับของโฮมูตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับมีหลายแพลตฟอร์มเลยจะเป็น Shopee Lazada Facebook มีเยอะแยะเลยนะครับสั่งตรงจากบริษัทเจ้าสัวเลยครับอย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไป